แค่ไหมเก็บอะไรไว้พร้อมรับฟังถ้าหากไม่ไหวไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรขอบคุณที่เชื่อใจและเล่าให้ฟังเอ้าวผมซ้อมเดบิวครับผมอยากจะไปเดบิวบ้างครับคุณหมออุ้ยหมอนึกว่าชักตกใจเลยคุณหมอทาซาโอผมซ้อมเต้นอยู่ครับคุณหมอครับเพราะว่าผมอยากจะเป็นเหมือนน้องแบมแบมคอสเซเว่นบ้างครับโอ้ยพูดอย่างนี้นี่แสดงว่าวันนี้เราต้องแบบสลังเฮอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ต้องมีสลังเฮแน่นอนเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ที่เราได้รับเกียรติจากซูเปอร์สตาร์แห่งเอเชียแบมแบมก็อตเซเว่นนั่นเองไม่น่าเชื่อครับกว่าที่จะมีวันนี้น้องแบมแบมเองก็ต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันครับคุณหมอครับค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังครับเพราะว่าเราต้องคุยกับน้องแบมแบมผ่านโปรแกรมซูมเพราะว่าตอนนี้น้องอยู่ที่เกาหลีค่ะทราบมาว่าคุณหมอก็เป็นแฟนคลับเกาหลีเหมือนกันก่อนนิดนึงเพราะฉะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเจอกับเขาเลยดีกว่าครับแบมแบมก็อตเซเว่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ให้เกียรติกับรายการ The Sound of Happiness นะครับวันนี้เชื่อว่าน้องๆหลายคนจะได้มาฟังเรื่องราวของแบมแบมที่แบมแบมจะเล่าแล้วน้องๆจะมีความสุขแน่นอนขอบคุณมากเป็นเกียรติเหมือนกันครับผมเป็นเกียรติขอบคุณมากครับค่ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ถามสถานการณ์รวมๆที่เกาหลีก่อนครับอยู่กันยากไหมมีมาตรการเข้มงวดแค่ไหนครับแบมแบมก็ทางเกาหลีตอนนี้ก็ทุกอย่างคือเริ่มดีขึ้นครับผมเริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงที่เราต้องระมัดระวังกันอยู่พอสมควรนะครับผมก็คือสามารถออกไปข้างนอกได้ครับผมคือจะกินข้าวแบบคือไปทำอะไรได้เหมือนตามปกติผมแต่ว่าก็ต้องแบบมีการเว้นระยะห่างหน่อยแล้วก็แบบต้องใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้ชีวิตประจำวันของคนที่เป็นศิลปินอย่างแบมแบมตอนนี้เนี่ยชีวิตประจำวันในช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างครับคือทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยครับผมเพราะว่าหลังจากที่สถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยผมก็หลังจากนั้นไม่ได้เจอแฟนคลับเลยครับผมถ้าเกิดจะเจอแฟนคลับก็คือเนี่ยครับผ่านแบบ FaceTime อะไรอย่างงี้มากถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาจะต้องฝึกซ้อมที่บ้านค่ะเขาจะต้องแบบไปฟอร์มร่างกายสมรรถนะร่างกายอย่างเงี้ยเป็นศิลปินนี่ต้องมีตารางเรื่องวินัยการซ้อมไงบ้างครับในช่วงโควิดโอ้เอาจริงผมไม่ได้เต้นมานานพอสมควรแบบนึงโอ้เบื้องหลังก็หยุดด้วยตอนนี้ที่ทำจริงๆก็จะมีแค่แต่งเพลงครับผมว่าแต่งเพลงนี้มันก็ทำที่บ้านเอาได้เหมือนกันแต่งเพลงแล้วก็มีออกกำลังกายครับผมปกติผมจะเป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายแต่ว่าไหนๆก็เวลามันก็มีเยอะผมก็อยากจะใช้เวลานี้มันมีประโยชน์หน่อยก็เลยเริ่มออกกำลังกายนี่ก็ออกมาได้ประมาณ2เดือนแล้วหลายๆคนอาศัยช่วงเวลานี้ในการออกกำลังกายใช่ค่ะกลับมาดูเริ่มออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวเราพาแบมแบมย้อนกลับไปในอดีตในวัยที่แบมแบมเป็นเด็กชายแบมแบมในวัยเด็กแบมแบมตอนเด็กเป็นเด็กนิสัยแบบไหนอ่ะตอนเด็กผมเป็นเด็กติดเกมมากๆครับผมอ๋อเหรอทั่วไปเด็กยุคนี้ต้องติดเกมเล่นขนาดไหนคะตอนนั้นเนี่ยโอ้ตอนนั้นก็เล่นหนักพอสมควรนะผมคือตอนนั้นคือครอบครัวผมคือมีคอมอยู่เครื่องเดียวครับผมแล้วแต่ผมมีพี่น้อง4คนครับผมแล้วเราชอบเล่นเกมกันหมดทั้ง4คนเลยครับก็จะมีแบบเป็นนับเวลากันนะคนละ1ชั่วโมงคนละ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าผมอยากเล่นก่อนผมเลยตื่นมาแบบตีห้าอย่างเงี้ยตื่นมาจองคอมก่อนเล่นจนถึงประมาณ10โมงเช้าครับก่อนที่ทุกคนจะตื่นแล้วพอทุกคนตื่นมาก็เริ่มนับเวลาผมก็ได้ต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงก็จะเล่นถึงประมาณแบบ11โมงเช้าต่อไปก็จะเป็นพี่ชายของผมมาเล่นตอนนั้นผมก็แบบไปกินข้าวอะไรวางแผนดีเขาเป็นเด็กที่ยอมตื่นตีห้าเพื่อที่จะได้มีเวลาพิเศษที่เขาไม่นับเป็นเวลาแบบได้เล่นเกมฟรีๆเลย อันนี้คือปิดเทอมหรือว่าเปิดเทอมนะคะทั้งสองอย่างครับผมปิดเทอมจะเป็นอย่างนี้ถ้าเปิดเทอมก็แบบตื่นหกโมงเช้าเล่นหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กินข้าวแล้วไปโรงเรียนคุณแม่รู้ไหมคะเนี่ยคุณแม่รู้ครับว่าคุณแม่ก็สายกับผมสายด้วยน่ารักทั้งครอบครัวนี่ถ้าไม่ได้ไปเดบิวต์ที่เกาหลีนี่อาจจะเป็นแบบโปรเพลเยอร์ไปแล้วเป็นแบบนักกีฬาไปแล้วอีสปอร์ตมือชีพแล้วเรื่องราวของการอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องชอบเต้นอะไรเงี้ยมันเข้ามาเมื่อไหร่ครับแบมแบมรู้ตัวได้ยังไงคุณแม่ตอนนั้นเป็นติ่งเกาหลีครับเขาเหรอรู้จัก
เรนไหมอ่ะเรนโอ้รู้จักนะฮะเรนแล้วคุณแม่ก็ลากผมไปดูคอนเสิร์ตครับเป็นแบบบอกอยากเล่นเกมมากกว่านะผมไม่สนใจครับคุณแม่เขาก็แบบเปิดดูเลนตลอดเวลาซีรีส์นู่นนี่นั่นแต่ผมไม่สนใจผมอยู่ข้างๆเล่นเกมตลอดเวลาแล้วคุณแม่ไม่รู้ลงทุนได้ผมซื้อบัตรแบบติดของเวทีนึกข้างหน้าเลยครับผมโอ้โหคุณแม่เป็นติ่งแบบว่าจริงจังมากลงทุนนะหลังจากวันนั้นแหละผมดูแล้วแบบรู้สึกเท่แล้วแบบเท่คือเขาดูเท่มากเลยครับแบบเขาเหมือนกับเอาล่าแบบทุกอย่างอะไรมันออกมาหมดแล้วก็เลยหลังจากวันนั้นผมก็เลิกเล่นเกมไปเลยครับผมจากเด็กที่ตื่นตีห้าเพื่อที่จะขอเล่นเกมกลายเป็นว่าเลิกไปเลยแล้วก็อยากเท่อย่างนั้นเลยแล้วก็เริ่มแบบเปิดคลิปพี่เลนดูแล้วก็เต้นตามที่บ้านนะผมเสร็จแล้วพอผ่านพักหนึ่งก็แบบขอคุณแม่แบบอยากเรียนเต้นอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลยส่งไปเรียนเต้นก็เริ่มในตอนนั้นแหละคุณแม่สนับสนุนเต็มที่เลยนะคะอย่างนั้นผลักดันเต็มที่เพราะคุณแม่เป็นติ่งอยู่แล้วด้วยนะครับตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะเนี่ยเจ็ดขวบครับโอ้เจ็ดขวบนี่ป .1 ป .2 ก็ยังเด็กอยู่อย่างนั้นช่วงนั้นก็คือหัดเริ่มซ้อมเต้นขึ้นมาเลยเต้นได้สักถึงประมาณ11-12ขวบแล้วผมเสร็จแล้วจริงจังหน่อยคือได้เข้าทีมนะผมทีมที่ชื่อว่าวีซ่าครูผมตอนนั้นก็เข้าไปแล้วก็แบบว่าไปเริ่มออกแบบไปออกสนามแข่งเต้นจริงๆครับผมตอนนั้นเริ่มสนุกหมดแล้วเจลทีก็เริ่มเห็นผมตั้งแต่ตอนนั้นจนสุดท้ายผลงานการเต้นต่างๆเข้าตาทางฝั่งเกาหลีจนมีการติดต่อว่าชักชวนว่าให้แบมแบมเนี่ยไปเป็นศิลปินฝึกหัดทราบมาว่าคนที่บอกว่ายังไม่พร้อมนี่คือตัวแบมแบมเองเหรอผมกลัวครับเรื่องเรียนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับคือสมมติถ้าเกิดไปแล้วทำไม่ได้กลับมาหรือเราต้องดรอปเรียนนะครับผมแต่ถ้าเกิดกลับมาแล้วแบบเราจะแบบไปต่อเรียนต่อมันก็อายุมันก็เกินไปเยอะแล้วผมก็แบบกลัวครับผมก็เลยแบบเดี๋ยวขอไม่ดีกว่าครับผมทาง GMM ครับผมเขาติดต่อผมด้วยแล้วผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเข้า GMM ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอาที่ไทยก่อนดีกว่าเอาใกล้ๆก่อนอย่างงี้ค่ะความฝันที่เหมือนจะเป็นจริงแล้วครับคุณหมอแต่เด็กคนนึงกับกายที่ว่าแหมอย่าพึ่งดีกว่าทั้งๆที่โอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วคุณหมอมองไงฮะเรื่องนี้จริงๆตอนมันก็ยังเด็กเนาะเพราะตอนนั้นยังน่าจะประถมต้นเลยมั้ยคะถ้าอายุแบบประมาณอย่างไรป.2 ป.3 ประมาณนี้เนี่ยยังประถมต้นอยู่เลยยังเด็กมากค่ะใช่มันก็ไม่แปลกค่ะที่บางทีมันยังกลัวเพราะว่านั้นมันไปอาจจะไปอยู่คนเดียวหรืออะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแต่ถ้าตอนนั้นหยุดแล้วไปเล่นเกมเลยถ้าอย่างนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าอันนี้ก็คือขอเรียนหนังสือก่อนดังๆครับถ้ามองย้อนกลับไปการตัดสินใจที่ไม่ไปในรอบแรกเนี่ยตัดสินใจถูกไหมถ้าถามตัวเองผมว่าถูกนะครับผมเพราะว่าจริงๆตอนนั้นคือสกิลการเต้นของผมมันก็แบบยังไม่ได้ดีรู้สึกว่าตัวเองอยากได้ประสบการณ์เพิ่มอีกนิดนึงครับผมตอนนั้นส่วนใหญ่ก็แค่กลัวเฉยๆยังเด็กอยู่ค่ะใช่นะสนใจตอนโตมากกว่าค่ะที่ตัดสินใจไปตอนนั้นนะคะนี่แหละครับโอกาสครั้งที่2 second chance มันมาได้ยังไงครับก็คือพอตอนแรกผมปฏิเสธครับผมปฏิเสธแล้วก็ทาง GM ก็ผมก็ปฏิเสธไปด้วยตอนนั้นก็ไม่ได้เข้าอะไรเลยผมก็เลยหันกลับมาเล่นเกมเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับเล่นได้ปีหนึ่งพออายุ11เนี่ยผมวีซ่าครูเรียกไปเข้าทีมก็เริ่มไปออกสนามนู่นนี่นั่นผมเสร็จแล้วประมาณผมอยู่วีซ่ามาสักประมาณ2ปีครึ่งครับผมตอนนั้นอายุ13ครับผมไปออกรายการที่ชื่อว่า LG Entertainer แล้วเราไปถึงรอบไฟนอลเลยครับผมเสร็จแล้วรอบไฟนอลเนี่ยเขากรรมการที่มาเป็นรอบไฟนอลเป็นกรรมการของเป็นคนของทาง JYP ครับผมแล้วโชคดีคนนั้นเป็นคนที่แคสผมรอบที่แล้วด้วยครับอ๋อที่เคยบอกว่าผ่านแล้วนะแบมๆมาเป็นศิลปินฝึกหัดได้นะเขาบอกรอบนี้เห็นก็ยังเต้นดีขึ้นนะอะไรเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุยทางค่ายให้เลยแล้วก็ไม่ต้องออดิชั่นแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวเซ็นแล้วก็เข้าได้เลยโอ้เขาเป็นค่ายใหญ่ขนาดนี้แต่เขามาเรียกผมถึง2รอบเงี้ยผมว่าสงสัยเขาคงแบบมั่นใจแล้วก็คงเห็นอะไรตัวผมสักอย่างเนี่ยแหละครับผมก็เลยแบบบอกคุณแม่แบบแม่เดี๋ยวดรอปเรียนแล้วก็เดี๋ยวไปดีกว่าอ๋อปรึกษาแม่คนเดียวเลยเหรอคะครอบครัวผมจะคูลๆหน่อยผมก็แบบไปก็ไปอยากทำก็ทำตามสบายเลยตัดสินใจไปเลยบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปเป็นเด็กฝึกหัดอยู่ที่เกาหลีที่ JYP นะครับตรงนี้แหละชีวิตแบมแบมได้เจอกับช่วงเวลาที่โอ้โหเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตเลยนะครับจากเด็กที่อายุ13 14มอต้นเนาะมอต้นนั่งเล่นเกมไปเรื่อยๆใช่เชื่อว่ากำลังเข้าสู่วัยรุ่นกำลังมีเพื่อนๆเลยแหละต้องบินไปอยู่ตัวคนเดียวที่เกาหลีชีวิตเปลี่ยนเยอะมากเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นแบมๆครับ
ผมไปปีแรกผมปีแรกสนุกมากครับทุกอย่างแบบใหม่หมดทำอะไรก็สนุกไปหมดผมตื่นตาเขาบอกให้ตื่น10โมงเช้าไปบริษัท10โมงเช้ากับหอพัก14ทุ่มอย่างเงี้ยผมก็ตามหมดครับสนุกครับพูดภาษาไม่ได้แต่ก็สนุกครับผมก็ใช้ภาษามือของผมไปตลอดทุกอย่างแปลกใหม่แบบอาหารอากาศอะไรเงี้ยเห็นหิมะครั้งแรกคือสนุกไปหมดเลยครับผมเข้าปีที่2ครับเริ่มมาแล้วครับผมคือความแบบว่าทุกอย่างมันซ้ำๆอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแบบไม่ใช่คำว่าเบื่อครับผมแต่ก็ไม่ใช่คำว่าท้อด้วยผมรู้สึกเหมือนกับเริ่มงงแล้วก็เริ่มแบบว่าไม่แน่ใจครับไม่รู้ด้วยว่าอนาคตตกลงมันจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเพราะว่าทุ่มเทไปทุกวันไปเรื่อยๆมันต้องใช้เวลาคืออยากแบบอยากทำอย่างอื่นมากกว่าแบบไปแบบเวลาไปค่ายเนี่ยเขาบอกให้ซ้อมก็แบบเขาบอกให้ซ้อมร้องเพลงแต่ผมว่าจะไปเต้นอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นช่วงที่แบบไม่อยากให้คนมาแบบบอกให้ผมทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบเราอยากทำเองเราทำซีอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงวัยรุ่นนะผมช่วงเริ่มมาใช่ครับก็จะเป็นช่วงประมาณนั้นครับผมแล้วก็โหผมเป็นอย่างนั้นประมาณ 3-4 เดือนนะครับแล้วคือรู้สึกว่าคนรอบตัวผมเนี่ยเหมือนกับเขาเริ่มคือสกิลของเขาผมทักษะเขามันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วว่าผมเหมือนกับอยู่กับตัวครับผมก็เลยแบบคือเริ่มหยุดอยู่กับที่ผมก็เลยแบบอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ต่อดีกว่าตอนนั้นก็แบบเพราะว่าคนรอบข้างผมเลยรู้สึกเริ่มฮึดขึ้นมาแล้วก็เริ่มต่อไปอะไรอย่างเงี้ยความรับผิดชอบเขาจริงๆมันฝังแน่นนะใช่เพราะว่ามีช่วงที่แบบว่าเอ้ยมันต้องมีบ้างมันต้องมีบ้างใช่แต่สุดท้ายมันก็คือไม่ได้มันเป็นเรื่องที่มันต้องทำแล้วก็กลับมาทำแล้วช่วง 2-3 เดือนนั้นที่มันรู้สึกแย่มากๆอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่นู่นแล้วแบบสนิทกับใครหรือคุยกับใครบ้างมั้ยคะตอนนั้นสิ่งที่คลายเครียดผมก็คือผมก็โหลดเกมครับผมผ่านมาเพื่อเกมช่วยได้ทุกอย่างจริงแล้วตอนนั้นก็จะมีคนรอดที่แบบผมแกล้งป่วยผมบอกแบบผมปวดหัวเดี๋ยวขอกลับบ้านเร็วได้ไหมอะไรเขาบอกก็กลับไปแล้วก็ไปเล่นเกมครับแต่อันนี้หมอเห็นว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเด็กหลายคนเนี่ยเราก็ใช้เกมในการคลายเครียดเหมือนกันนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มีความต่างก็คืออย่างน้อยแบมแบมอ่ะรู้ว่าพอเล่นเสร็จเนี่ยไม่ได้เลยเถิดจนกระทั่งแบบสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบมันหายไปใช่ไหมคะหรืออย่างอ่านอย่างตั้งแต่เด็กเลยมันชัดเจนมากว่าอยากเล่นมากกว่าพี่น้องแต่ว่าเราก็ยังคงใช้เวลาที่มันเป็นแบบเวลาส่วนตัวของเราอ่ะที่ให้เพื่อให้กิจวัตรประจำวันของเรามันไม่เสียหรืออย่างอันนี้บางช่วงคนเรามันก็ต้องมีงองแงบ้างว่าเป็นธรรมดาทุกคนเคยอยู่แล้วแต่สุดท้ายเล่นเสร็จก็กลับมาคือสุดท้ายก็ยังกลับมาที่เดิมคือไม่ได้แบบว่าหาอะไรทำจนกระทั่งออกไปถึงไหนจนไปถึงไหนก็ไม่รู้อย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ดีที่แบบว่าอาจจะให้ทุกคนได้ดูว่ามันไม่ใช่เรื่องแย่การเล่นเกมไม่ใช่เรื่องแย่ถ้าเราแบ่งเวลาถ้าเรารู้จักเวลาใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายก็ช่วงไหนจริงจังต้องกลับมาต้องดูช่วงนี้สอบกลับมาเยอะหน่อยช่วงนี้ชิลละเล่นเยอะหน่อยสลับไปสลับมาให้มันแบบมีความสมดุลนะคะที่คุณหมอเป็นคนแรกในชีวิตผมเลยครับที่บอกว่าเล่นเกมแล้วไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นตอนนี้ถ้าเป็นยุคปัจจุบันถ้าเป็นลูกหมอสมัยนั้นก็คงจะได้เรื่องอยู่เหมือนกันถ้าลูกคุณหมอตื่นตีห้าเพื่อมาเล่นเกมน่าจะโดนเหมือนกันแล้วทีนี้ผลงานของแบมแบมครับในช่วงศิลปินฝึกหัดหลังจากที่ฮึดขึ้นมาละมันเริ่มไปเข้าตาได้อย่างไรจุดเปลี่ยนที่ทำให้แบมแบมได้เดบิวต์คืออะไรครับคือไอเนี่ยเขาเริ่มทำโปรเจกต์กรุ๊ปใหม่ครับผมก็คือ GOT7 เนี่ยแหละครับผมแต่ตอนแรกคือเข้าไป6คนครับผมซึ่งไม่มีผมตอนแรกจะเป็น GOT6 อย่างเงี้ยเหรอฮะประมาณนั้นครับผมมี6คนก่อนตอนแรกตอนนั้นผมแบบเนี่ยนี่โปรเจกต์คือผมซ้อมมาตั้งนานแต่ว่าโปรเจกต์นี้สุดท้ายผมไม่ได้เข้าเพราะว่าผมเขาบอกว่ารูปร่างผมดูเด็กเกินไปครับผมแต่ตอนนั้นทุกคนคือเขาแบบอายุก็เริ่มเยอะกันแล้วแบบเกิน20กันแล้วผม17ครับผมตอนนั้นไม่ได้เข้าตอนนั้นผมก็แบบเริ่มท้องตอนนั้นคืออยู่แล้วเราแบบคนที่เป็นเพื่อนสนิทผมเข้าไปหมดเลยพอแบบอยู่แบบเซ็งก็คิดว่ากลับไทยแน่ๆแหละอยู่ดีๆครับวันดีคืนดีคืองงมากๆผมคือมีรายการนึงครับเป็นรายการของ JYP กับอีกค่ายนึงที่ชื่อ YG ครับผมเขาเอาเด็กมาแข่งกันเขาจะเอาคนในโปรเจกต์นั่นแหละผมไปเต้นครับผมแต่คนหนึ่งครับดันเกิดเรื่องอะไรสักอย่างเขาเลยออกไปเต้นในรายการไม่ได้ครับผมเขาก็เลยขาดคนเขาเลยมาดูเด็กฝึกที่เหลือครับผมเขาก็เลยแบบว่าเป็นตัวแทนให้ก่อนรอบหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบโอ้ยเนี่ยโอกาสมาแล้วผมก็เลยได้ครับได้ครับตอนนั้นก็เลยตั้งใจเขียนซ้อมมาเพื่อรายการเนี้ยครับผมมีเวลาซ้อมแค่สักวันนะผมซ้อมแล้วผมไปออกรายการเลยครับผมแล้วตอนไปเต้นเนี่ยจะมีประธานเราเต้นให้ประธานค่ายของผมกับประธานค่ายของ YG ดูครับผมแล้วพอเต้นเสร็จปุ๊บ
ประธาน YG ครับผมเขาก็แบบดูชื่อเขาบอกว่าชื่อแบมแบมใช่ไหมอะไรเงี้ยผมบอกว่าใช่ครับผมเขาบอกว่าเออเนี่ยเต้นมา4คนเนี่ยอยู่เข้าสายตาเขาที่สุดเลยอะไรเงี้ยครับผมไม่ใช่ประธานค่ายผมเลยค่ายผมก็เลยเออเอาแบมแบมใส่เข้าไปเลยเป็นก็อตเซเว่นไปเลยจาก6เพิ่มเป็น7ทันทีไม่งั้นไป YG แน่ดูแล้วมีทรงว่าจะข้ามไป YG แน่บทจะได้นี่มันได้แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันจังหวะชีวิตเขาดีครับเนาะทุกดีมากครับผมแล้วนี่การเป็นบทบาทของการเป็นเด็กไทยหนึ่งเดียวในวงโหก็อตเซเว่นกดดันไหมคือก็จะมีจุดดีด้วยครับผมแล้วก็มีข้อเสียเหมือนกันคือพอเดบิวต์แล้วนะครับผมแล้วก็ออกไปให้คนข้างนอกเขาได้ดูครับผมคนข้างนอกเขาก็จะมาให้ความเขียนเกี่ยวกับผมครับผมนี่แหละส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแบบโดนคนด่าเรื่องร้องเรื่องเต้นส่วนใหญ่ครับผมอันนี้ก็โชคดีไปครับเขาอย่างนั้นเขาก็ยังยอมรับในทักษะของผมแต่ว่าตอนนั้นที่ผมตัวเล็กกว่านี้ครับผมเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กๆอยู่ตัวเล็กด้วยแล้วก็ทำให้เขารู้สึกแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแบบคนแบบนี้มันเดบิวต์ได้ยังไงเนี่ยแบบตัวเล็กนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นผมเครียดบ้างไหมครับกับกระแสนิเกทีฟที่เราได้รับมากระแสทางลบที่เราได้รับมาเครียดไหมตอนนั้นช่วงแรกๆเดือยครับช่วงแรกก็แบบคือเซ็งมากเลยครับผมคือแบบไม่ชมเรื่องเต้นไม่ดูเรื่องร้องทำไมดูแต่คือภายนอกอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบตอนนั้นก็คือนอยครับผมคือนอยสังคมครับผมงอนกับสังคมมากๆคือแบบผมแบบแทบไม่อยากจะออกไปทำงานเลยครับเพราะว่าออกไปก็ต้องไปเจอคนนู้นคนนี้เขายิ้มให้ผมแต่ก็ไม่รู้ข้างหลังเขาจะไปด่าผมหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าในหัวเขาคิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือกลัวแล้วก็กังวลนะแต่ผมเป็นอย่างนี้สัก1เดือนครึ่งแค่นี้แหละครับผมแล้วผมก็เลยรู้สึกแบบตอนนั้นความคิดเริ่มเปลี่ยนครับผมคือด้วยที่กดมากหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าผมรู้สึกแบบคนที่ด่าเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวพิสูจน์ให้เห็นเพื่อนในวงก็แบบอยากเข้าไปดูอะไรอย่างเงี้ยอยากเข้าไปดูแต่ผมก็คือแต่นี่ผมก็ผิดเองนิดนึงครับยิ่งเขาด่าเยอะยิ่งอยากเข้าไปดูอะจริงๆผมมันต้องเข้าไปดูก็ได้แต่คือถ้าเกิดไม่เข้าไปดูผมรู้สึกครับว่ามันมีคนด่าผมอยู่เรื่อยๆแต่คือผมกลัวผมเข้าใจใช่ไหมครับผมแต่ผมก็เลยตอนนั้นเลยเริ่มเปลี่ยนความคิดแบบอยากพิสูจน์ให้เขาดูว่าเราคนไทยแล้วเราทำได้ไม่นี่มีปัญหาเลยแล้วก็เอาไอ้ตรงนั่นแหละครับผมเอาพลังตรงนี้ผมมาสู้ต่อผมก็คือหลังจากนั้นคือเริ่มแบบคือเริ่มทำอะไรจริงจังจังแบบมากๆผมเต้นเรื่องเต้นด้วยเรื่องร้องเริ่มแต่งเพลงเริ่มทำได้หลายอย่างหลังจากนั้นเป็นต้นไปรู้สึกทุกอย่างเริ่มขี้คายของผมไปคนเริ่มไม่ค่อยด่าแต่ว่าก็ใช้เวลาถึง4อัลบั้มนะแบมแบมใช่ไหมฮะกว่าทุกอย่างจะเริ่มเห็นให้เห็นปรากฏตรงหน้าป้ายไฟเริ่มเยอะขึ้นเสียงชมเริ่มเยอะขึ้นเสียงด่าน้อยลงแบมแบมใช้เวลา4อัลบั้มระหว่าง1ถึง4เนี่ยก่อนที่มันจะเกิดจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงเนี่ยโหแบมแบมผ่านมาได้ยังไงเหมือนกันนะน้องๆ น่าจะอยากรู้แน่ๆเลยจริงพลังหลักเลยของผมนะผมเพราะว่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรเบนไทยครับผม อยู่ที่ความคิดของตัวเองผมจะพึ่งใครครับผมครอบครัวก็ไม่มีตอนนั้นนะผมโอ้มีคนในทีมเขาก็ต้องเอาตัวเองให้รอดเหมือนกันนะครับผมคือถึงจะเป็นทีมแฟนเขาก็ต้องเอาตัวเองเขาก็ยุ่งในเรื่องของเขาผมก็ยุ่งในเรื่องของผมผมจะให้เขามาแคร์เรื่องผม 100% มันก็ไม่ได้ครับครับตอนนั้นผมก็เลยจะเอาใครก็ต้องมันก็ต้องสู้ด้วยตัวเองครับผมต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้เป็นการเอาพลังงานลบที่ตัวเองได้รับเนี่ยมาเป็นแรงกระตุ้นเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองคืออยากรู้ว่าความเป็นตัวตนอย่างนี้ของแบมแบมเนี่ยค่ะแบมแบมคิดว่ามันมีต้นแบบมาจากใครไหมคะต้นแบบก็มีเยอะนะผมว่าจริงผมก็มีโลโมเดลหลายคนครับผมอย่างพี่เลนนี่ก็เป็นคนหนึ่งเลยผมว่าไม่รู้ว่าหลายๆคนเคยได้ยินประวัติของพี่เลนเขาหรือเปล่าแต่ว่าพี่เลนเขามาจากครอบครัวที่เดือดพอสมควรครับผมแล้วตอนนั้นทางค่ายผมตอนนี้เขาเป็นเด็กฝึกเนี่ยทางค่ายผมก็แบบว่าไม่มีแบบโรงอาหารให้เด็กฝึกกินเหมือนตอนนี้ครับผมพี่เลนเขาไม่มีตังค์ไปซื้อของกินครับเขาต้องแบบไปขอของเหลือจากเด็กฝึกคนอื่นเนี่ยมากินอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกแบบเขาเหนื่อยกว่าเราต้องเยอะแค่นี้เองเราอยู่แค่นี้ไม่ได้เรายังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเพราะอย่างตอนที่ผมมาเนี่ยก็มีโรงอาหารแล้วมีห้องพักให้อยู่แล้วอะไรคือก็พยายามมองคนรอบข้างที่เขาเหนื่อยกว่าคือแบบนี้เขาเป็นคนไม่แบ
ไม่คิดร้ายต่อตัวเองเนาะไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะมองทุกอย่างในแง่ที่มันบวกอะมองโลกในแง่ดีไว้ก่อนใช่แล้วก็คิดว่ามันมีโอกาสอะไรที่มันจะไขว่คว้าในแง่บวกแง่บวกไม่ใช่พอเกิดเจอเรื่องนี้ปุ๊บก็ฉันแย่ฉันไม่ดีแต่เขากลายเป็นว่าเรื่องนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราถือว่าโชคดีกว่าคนอื่นแล้วหรือว่าใครมีดีกว่าเราเราก็พยายามไต่ไปให้ถึงข้อดีตรงนั้นน่ะนะคะเรียกว่าเป็นคนที่มีกรอบความคิดที่แบบที่มันโพซิทีฟมากค่ะทีนี้ถ้ามองย้อนกลับไปทั้งชีวิตของแบมแบมจนถึงวินาทีนี้เป็นแบมแบมก็อตเซเว่นที่พวกเรารู้จักแต่แบมแบมเองก็ต้องสูญเสียช่วงเวลานึงของการเป็นวัยรุ่นอ่ะแบมแบมรู้สึกว่ามันหายไปไหมมันขาดไหมชีวิตความเป็นแบมแบมเอาจริงๆก็บางทีมีรู้สึกครับผมแล้วก็บ่อยด้วยครับผมคือเมื่อก่อนไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้แหละครับผมเริ่มรู้ครับผมคือชีวิตวัยรุ่นเนี่ยแบบเวลาผมดูหนังไฮสคูลอย่างเงี้ยครับผมตอนนั้นนะผมก็แบบเขาก็จะแบบมีแฟนกันแล้วก็แบบเวลาไปโรงเรียนแล้วแบบไปเจอแฟนอย่างเงี้ยมันดูแบบแบบดูเป็นชีวิตที่แบบมันคงเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนทุกๆคนนะแต่ว่าพอดีแบบผมไม่ได้มีด้านนั้นแล้วก็แบบจริงๆให้ผมกลับไปไทยตอนนี้แล้วผมถ้าจะถามว่ามีเพื่อนตอนมัธยมไหมไม่มีสักคนเลยครับแต่ว่าก็แบบไม่ได้แบบอะไรกับตรงนั้นมากไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะใช่ครับผมมันก็แบบมีแลกกันครับแล้วถ้าย้อนไปได้จริงๆหมออยากรู้ว่าอยากมีประสบการณ์วัยรุ่นอะไรมากที่สุดคะถ้าเกิดกลับไปได้ผมอยากเรียนม.4 ม.5 ม.6เพราะว่าที่ผมฟังมาม.4 ม.5 ม.6คือเป็นช่วงที่สนุกที่สุดครับผมอยากใช้ชีวิตมาอยากกลับมาเรียนหนังสือนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยเจอเลยเนาะประสบการณ์ที่เราไม่เคยเจอวันนี้เราก็อยากจะเจอมันนะครับแบมแบมครับมองย้อนกลับไปเส้นทางตลอดของแบมแบมในการเป็นแบมแบมก็อตเซเว่นอยากขอบคุณใครหรืออยากขอบคุณเหตุการณ์ไหนมากที่สุดไหมที่ทำให้แบมแบมมีวันนี้อย่างแรกอย่างแรกก็ต้องขอบคุณคุณแม่ครับผมที่พาผมไปดูพี่เอ๋นะครับวันนั้นนี่แหละคอนเสิร์ตวันนั้นนี่จุดเปลี่ยนเลยต้องติดขอบเวทีด้วยนะใช่แล้วก็ขอบคุณคุณแม่อีกเรื่องนึงก็คือที่แบบว่าเป็นแรงหลักเลยก็ได้ครับที่ฮึดให้ผมสู้มาตลอดผมคือคุณแม่อาจจะไม่ได้แบบบอกอะไรเป็นพิเศษก็ตามแต่ว่าอย่างน้อยก็คืออย่างนั้นก็คุณแม่ครับผมก็อยากเอาไอ้ตรงเนี้ยอยากประสบความสำเร็จแล้วกลับไปให้คุณแม่ให้คุณแม่ได้ประทับใจอันนี้ครับผมส่วนอันที่2ก็น่าจะเป็นเมมเบอร์ของก็อตเซเว่นครับผมเพราะว่าจริงๆเรามีด้วยกัน7คนเนี่ยครับผมเราแบบคือเราไต่ไปด้วยกัน7คนนะครับผมเราจะผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็ผ่านมาด้วยกัน7คนนะครับจริงๆถ้าถามใครว่าแบบสมมุติถ้าเกิดผมไปถามว่ารู้มั้ยว่าก็อตเซเว่นเหนื่อยขนาดไหนอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีคนตอบได้นอกจากเรา7คนเองครับผมว่าแบบเราเหนื่อยกันแค่ไหนเรามาได้ถึงขนาดนี้แบบเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างเพราะว่ามีแค่เราใจคนนี่แหละคนที่ตอบคำถามนั้นได้ครับแต่อันนึงที่หมอว่าอันนึงที่ต้องขอบคุณเนี่ยต้องขอบคุณตัวเองด้วยนี่แหละใช่เพราะว่าหลายคนพอเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยที่เราเคยคุยมาเนี่ยทุกคนก็ดาวไปหมดเลยต้องมีช่วงที่ดิ่งดาวมากๆแต่นี่มันกลายเป็นว่าดาวเดือนนึงนี่ก็ถือว่าน้อยมากแล้วสุดท้ายก็กลายไปว่าผลักตัวเองขึ้นมาจนกระทั่งประสบความสำเร็จได้จริงๆนี่มันต้องขอบคุณตัวเองที่แบบว่า มีความคิดที่แบบว่าทุกอย่างมันคิดที่จะก้าวไปข้างหน้าคนอื่นด่าเราแล้วเราไม่ต้องทำลายตัวเองอีกแต่ประสบความสำเร็จหรือเปล่ามันอยู่ที่ตัวเราเองอันนี้มันเป็นกรอบคิดที่แบบว่าน่าเป็นตัวอย่างพูดถึงแฟนคลับบ้างแบมๆครับพอเราประสบความสำเร็จแล้วแหละแฟนคลับโอ้อากาเซ่มีเยอะแยะมากมายเคยมีเหตุการณ์ประทับใจอะไรที่ได้ให้กำลังใจอากาเซ่หรืออากาเซ่ช่วยแบมแบมให้กำลังใจแบมแบมให้ผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายมีบ้างไหมจริงๆมีเยอะมากๆครับผมจริงๆเยอะมากๆคือจริงๆผมต้องขอบคุณแฟนคลับผมทุกๆเรื่องเลยครับผมเวลาผมมีงานอะไรก็ตามก็สนับสนุนตลอดนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอบคุณครับผมแล้วก็ขอบคุณที่แบบฟังเพลงที่ผมทำออกมาให้ทุกคนฟังเนี้ยผมไม่ว่าจะเป็นงานอวอร์ดหรืออะไรก็ตามที่แบบยอมเสียเวลามาโหวตให้ผมเนี่ยผมก็ต้องขอบคุณก็อันนี้ขออนุญาตแชร์ส่วนตัวอยากให้แบมแบมได้รู้เหมือนกันเพราะว่าพี่เองก็ทำรายการที่ให้คนที่มีปัญหาเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องราวของเขาแล้วก็มีอยู่วันนึงครับคุณหมอครับผมได้รับสายจากน้องผู้หญิงคนนึงนะแล้วก็เขาเป็นแฟนคลับก็อตเซเว่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยสรุปง่ายๆคือเขาไม่มีใครเลยในชีวิตไม่มีครอบครัวไม่มีแล้วก็ถูกทำร้ายมาตลอดอย่างหนึ่งที่คอยช่วยเหลือเขาไว้ครับแบมแบมคือแฟนคลับคืออากาเซ่ด้วยกันท
ที่พาน้องเขามาอยู่ด้วยให้เงินใช้มาดูแลเลยส่วนตัวรู้สึกเลยว่าวันนั้นน่ะตอนแรกรู้สึกสิ้นหวังกับสายนี้มากเลยเราจะช่วยเขายังไงเนาะแต่พอเขาบอกว่าอ๋อหนูเป็นอากาเซ่ค่ะพี่รู้สึกเบาใจมากว่าเขามีที่ยึดเหนี่ยวนะใช่ครับแล้วเขามีก็อดเซเว่นเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเขาไม่มีใครเลยนอกจากคำว่าก็อดเซเว่นและอากาเซ่ทำให้เขาผ่านเรื่องที่มันเลวร้ายมากๆแล้วผมเชื่อว่ามีแบบนี้เยอะมากบางคนไม่มีใครเลยมีศิลปินที่เราชื่นชอบเป็นที่ยึดเหนี่ยวแบมๆอยากจะบอกอะไรพวกเขาทุกคนบ้างครับจริงๆก็ขอบคุณมากๆผมคือจริงคำว่าขอบคุณก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะแต่ว่าคืออย่างน้อยคือผมก็รู้สึกเป็นเกียรติผมแล้วก็รู้สึกดีใจที่คืออาจจะไม่เคยได้เจอกันแต่ว่าอย่างน้อยคือก็ขอบคุณนะผมที่อย่างน้อยก็แบบให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาแล้วก็อย่างน้อยก็ขอบคุณที่เขาอาจจะมีเวลาที่เหนื่อยมากแต่ว่าหลังจากที่ได้เป็นอากาเซ่แล้วได้เจอแฟนคนที่เป็นแฟนคลับเหมือนกันแล้วเขาได้เพื่อนแล้วก็แบบเหมือนกับมีคนที่คอยช่วยเขาอะไรเงี้ยผมก็จริงๆก็ขอบคุณที่เลือกที่จะเข้ามาในกลุ่มแฟนคลับนี้อะไรเงี้ยผมก็อยากให้รู้ครับว่าจริงๆแบบจริงๆอันนี้ผมก็อยากบอกพ่อแม่หลายคนที่ดูอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าจริงๆการที่เป็นแฟนคลับเกาหลีเนี่ยบางทีแบบอ่ะหลายคนอาจจะดูไร้สาระครับผมมันเป็นแรงบันดาลใจอันนึงนะครับผมที่ทำให้หลายๆคนนะครับผมซึ่งมันรวมถึงตัวผมด้วยครับเพราะว่าผมก็เป็นแฟนคลับของพี่เลมาก่อนแต่ผมไม่ได้เป็นแฟนคลับในวันนั้นผมก็ไม่มาเดบิวต์ที่เกาหลีในวันนี้ก็คือแบบถ้าเกิดแบบคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ถ้าเกิดแบบมีลูกแบบเป็นแฟนคลับนี้ผมว่าถ้าเขามีความสุขก็ผมว่าปล่อยเขาทำดีกว่าครับผมก็เลยแบบจริงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไร้สาระผมก็อยากคือเราแบบมีพลังบางอย่างที่เราให้กันและกันอย่างเงี้ยผมก็ให้คุณแม่กับคุณพ่อที่ดูอยู่รับรู้เอาไว้ครับผมเพราะว่าโอ้เห็นตัวอย่างมาแล้วว่าน้องๆหลายคนผ่านมาได้ด้วยการเป็นติ่งเกาหลีนี่แหละคนไข้หมอก็มีเหมือนกันค่ะใช่ไหมครับเราจะได้เห็นแบมๆเนี่ยได้มาร่วมงานกับทางยูนิเซฟเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องของวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆเยาวชนต่างๆนะครับทำไมแบมถึงให้ความสำคัญกับเรื่องของเยาวชนครับจริงๆคือตอนแรกผมก็ไม่ได้รับรู้เยอะเหมือนกันครับผมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับผมแต่ว่าหลังจากที่ทางยูนิเซฟติดต่อมาแล้วเขามาอธิบายให้ผมฟังเกี่ยวกับหลายๆเรื่องหลายๆปัญหาที่มีอยู่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมคือผมว่าไม่ควรที่จะถูกทำร้ายหรือว่าควรที่จะโดนในสิ่งที่เขาไม่ควรนะผมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมว่ามนุษย์ไม่ควรที่จะต้องรับสิ่งเหล่านั้นนะผมอาจจะแบบไม่ได้เป็นไม่สามารถช่วยได้เยอะมากแต่ว่าอย่างนั้นก็พยายามที่จะเป็นไกด์นำทางให้หลายคนไม่ไปในทางที่ผิดโอ้น่ารักโอ้ใช้ชีวิตวัยรุ่นที่ปลอดภัยเอ้ยอันนี้น่ารักนะคะเพราะว่าอย่างเวลาหมอรักษาคนไข้วัยรุ่นจริงๆนะคะคือเราหมอก็จะบอกพ่อแม่เสมอว่าตอนนี้ยังไงก็ไม่หายนะหน้าที่เราจริงๆเนี่ยคือแค่ประคับประคองเขาพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยแล้วเขายังอยู่ในถนนเส้นเนี้ยเขาก็ไม่ตกเหวตายละมันคือเรื่องเดียวกันเลยคือตรงนี้คือทำยังไงให้เขายังอยู่ในเส้นที่ปลอดภัยจนกระทั่งวันหนึ่งเขาคิดได้ค่ะตรงเลยนะคะคือปลอดภัยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าแบมแบมได้เป็นกระบอกเสียงวันนี้อยากจะพูดอะไรกับวัยรุ่นมากที่สุดครับหลายๆอย่างนะผมแต่ว่าถ้าเกิดจะพูดอย่างนึงเลยก็คือรับฟังในสิ่งที่จำเป็นก็พอครับผมว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบโซเชียลอะไรมันเยอะมากผมมันมีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมมีเยอะไปหมดเลยครับผมแบบซึมซับมันเยอะมากเกินไปผมว่ามันก็ไม่ดีครับผมคือเอาเข้าพอประมาณให้เรารู้แค่ว่าโลกมันกำลังหมุนไปทางไหนแค่นี้ก็พอผมว่ามีเรื่องอะไรเกิดรอบตัวเราบ้างแค่นั้นก็พอที่เหลือถ้าเกิดมีฝันอะไรครับผมก็ผมว่าจริงๆไปก่อนคือลองทำก่อนเลยดีที่สุดครับผมคืออาจจะเร็วอาจจะช้าคืออาจจะไปมันอาจจะแบบถูกกับเราอาจจะไม่ตรงกับเรามันเพราะว่านั้นมันอีกเรื่องครับผมคือมันต้องลองก่อนจะรู้ว่าอะไรดีกับเราอะไรไม่ดีกับเราครับผมเพราะว่านั่นเป็นวัยที่ลองอะไรหลายๆอย่างได้ก็คือลองไปก่อนเลยสุดท้ายแล้วถามแทนอากาเซ่ครับจะได้เจอแบมแบมเมื่อไหร่แบมแบมจะมีโอกาสได้มาเจอแฟนคลับเมื่อไหร่ตอนนี้เริ่มมีแพลนยังฮะอยากดูเหมือนกันรออยู่เหมือนกันใช่ไหมเอางั้นบอกอากาเซ่หน่อยว่าอดใจรอกันนิดนึง
จริงๆผมก็อยากไปเจอทุกคนเหมือนกันครับผมคือทุกคนคิดถึงผมขนาดไหนผมก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะผมก็ผมคิดถึงการขึ้นเวทีการขึ้นคอนเสิร์ตการแบบไปเอนเตอร์เทนให้คนมีความสุขเนี่ยผมก็คิดถึงเหมือนกันครับแต่ว่าคือตอนนี้ผมว่านอกจากเจอพวกผมเนี่ยผมว่าสุขภาพสำคัญมากกว่าแล้วก็รออีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในวันที่เราสุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนดีกว่าแฟนๆน่าจะอดใจรอกันได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแบมแบมมากเลยแล้วเชื่อว่าโอ้โหวันนี้ตลอดที่เราคุยกันเนี่ยวัยรุ่นถ้าได้มาฟังเนี่ยน่าจะได้เห็นว่าการที่แบมแบมมีทุกวันนี้เนี่ยอย่างนึงที่ต้องให้เครดิตมากที่สุดก็คือวิธีคิดของแบมแบมนั่นเองปัญหาไม่ว่าจะเจอแรงแค่ไหนถ้ามองโลกในแง่ดีครับคุณหมอมมันสามารถพลิกแพลงให้ความรู้สึกเรามันดีขึ้นได้เสมอนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแบมแบมมากเลยนะครับขอบคุณนะครับแบมแบมครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับฟังจากแบมแบมเล่านี่ดูเหมือนว่าจะผ่านมาได้แบบสบายๆแต่ถ้าเป็นเกิดขึ้นปัญหาเดียวกันเกิดขึ้นกับคนอื่นอาจจะผ่านไม่ได้ง่ายแบบนี้ครับหมออยากบอกอะไรวัยรุ่นที่ดูอยู่บ้างครับคืออยากจะให้ดูพี่แบมแบมนะคะเป็นตัวอย่างในประเด็นนี้เลยนะคะเป็นประเด็นหลักเลยก็คือความคิดในแง่บวกเป็นปกติของคนเลยนะคะเวลาเจอเรื่องอะไรเนี่ยส่วนใหญ่สมองเราจะไปจับกับอารมณ์แย่ๆก่อนอ๋อนี่เป็นธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติไม่ต้องตกใจถ้าตัวเองเป็นแบบไม่ต้องโทษตัวเองว่าทำไมฉันแบบเอ๊ะทำไมคิดโพซิทีฟคิดแง่บวกไม่ได้เหมือนพี่แบมแบมเพราะธรรมชาติของคนเรามันจะคิดแง่ลบก่อนเกิดอะไรขึ้นปุ๊บอ่ะเฮ้ยซวยแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นก่อนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องปกติแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะปรับความคิดของเราไม่ได้เจอเรื่องแย่ๆก็เอาเข้ามาเป็นแรงผลักตัวเองซะไม่ต้องสนใจคำด่าแต่ว่าเราจะเอาชนะให้ได้หรือเจอปัญหาปุ๊บเราก็คิดว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงถึงจะดีขึ้นมาได้ถ้าตรงนี้เราฝึกทุกวันค่ะคือสมองเรามันก็จะปรับระบบจากคิดแง่ลบมันก็จะเป็นบวกมากขึ้นถ้าคนไหนบวกดีๆอยู่แล้วมันก็จะบวกมากๆขึ้นไปเลยฝึกฝนได้ฝึกฝนได้ค่ะเริ่มต้นจากทุกวันนะคะเจอเรื่องอะไรปุ๊บแวบแรกแย่ปุ๊บหาข้อดีเสียบก่อนแต่มันก็ยังมีอันนี้บ้างนะฝึกไปเรื่อยๆต่อไปปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าน้ำลบในหัวเรามันก็จะถูกน้ำบวกใสเข้ามาขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จะคิดในแง่ดีขึ้นได้ครับผมการได้แบ่งปันการที่เราต้องอยู่ไกลกับครอบครัวไกลกับประเทศการที่เรามีใครสักคนให้ปรึกษาเป็นเหมือนเพื่อนนี่ถือว่าแบ่งเบาได้เยอะเลยมากมากมากเลยค่ะแล้วก็บางคนอาจจะคิดว่าต้องมีมากๆจริงๆมันไม่สำคัญเท่ากับการที่มีเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้เท่าไหร่ก็ได้นั่นน่ะคือเขาเข้าใจเราจริงๆเวลาคุยกันอะไรกันก็พร้อมจะรับฟังกันจริงๆแล้วก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะคือไม่ต้องมากนะคะไม่อย่าคิดว่าเราแบบเพื่อนน้อยแล้วดูแบบเป็นคนไม่มีสังคมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะขอแค่ว่ามีคนที่เข้าใจเราเป็นเพื่อนที่แบบว่าโอเคเข้าใจกันจริงๆอันนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจและชีวิตมันก็จะรู้สึกแฮปปี้มากกว่าแล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้ยินจากอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์นะครับ1ใน12เซเลบริตี้ที่มาแชร์เรื่องราวในชีวิตของพวกเขาแชร์ปัญหาที่พวกเขาเคยเจอมานะครับใน The Sound of Happiness ฟังและเล่าเท่ากับความสุขนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้ครับเป็นการร่วมมือกันระหว่าง3องค์กรนะครับนั่นก็คือ UNICEF ครับกรมสุขภาพจิตและ JOOX นะครับเราอยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับได้เห็นว่าชีวิตของเซเลบริตี้ที่เราเห็นว่าเขาประสบความสำเร็จเนี่ยแต่ละคนกว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆนะครับก็หวังว่าเรื่องราวของเซเลบริตี้ทั้ง12ท่านนะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยได้ผ่านปัญหานั้นๆที่ต้องเจอไปได้อย่างราบรื่นครับแต่ถ้าปัญหานั้นนะคะยังไม่ราบรื่นค่ะก็แนะนำค่ะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323นะคะหรือว่าถ้าถนัดนะคะพิมพ์นะคะก็สามารถที่จะส่งเมสเซจนะคะเข้าที่ Facebook ได้นะคะรวมถึงถ้าเกิดชอบแชทนะคะก็สามารถที่จะแชทผ่าน LINE ค่ะมีคำว่าแอดข้างหน้าค่ะแล้วก็คุยกันนะคะในนั้นก็จะมีพี่ๆนักจิตวิทยาเนี่ยคอยตอบค่ะหรือถ้าอยากจะคุยกับพี่ๆทั่วๆไปเลยนะคะไม่เป็นทางการมากนักก็จะมีเพจค่ะLove Care Station ค่ะก็จะมีพี่ๆที่คอยคุยกับน้องๆด้วยแต่ถ้ารู้สึกไม่ไหวจริงๆค่ะก็เข้ามาที่โรงพยาบาลได้นะคะเพราะว่าการที่จะมาหาจิตแพทย์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นโรคจิตเท่านั้นค่ะแต่เราจะช่วยทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นหรือทำให้มีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับหรือคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับ
ถ้าอยากจะร่วมบริจาคนะครับกับโปรเจกต์ที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆไปกับยูนิเซฟนะครับสามารถบริจาคมาได้ที่ยูนิเซฟครับโดยพิมพ์เลข100นะครับส่ง SMS ไปที่เบอร์4712225ครับเพื่อร่วมบริจาค100บาทนะครับโปรเจกต์ดีๆแบบนี้มาช่วยเหลือกันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับแล้วก็คุณหมอวินะครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่อยู่ไกลห่างสักเท่าไรสิ่งหนึ่งที่ยึดใจเราอยู่ผูกไว้ไม่ให้เราห่างกันคิดความห่วงใยที่เธอให้ฉันคำพูดเหล่านั้นที่เธอคอยส่งมาให้ฉันได้รับรู้ให้ฉันนั้นได้มั่นใจไม่มีสิ่งไหนที่จะลึกซึ้งถึงคุณค่าผ่านมาจากถ้อยคำนั้นผ่านมาจากสายตาฉันและสิ่งความ